เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าฝ้าทีบาแบบนี้มีรุ่นที่ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์และสามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคในบ้านได้สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับน่าจะทราบกันดีแล้วครับว่าบ้านของผมเนี่ยเป็นฝ้าทีบาร์นะครับเวลาเราเลือกวัสดุที่ทำฝ้าในบ้านนะครับบางคนอาจจะเลือกฝ้าฉาบเรียบนะครับหรือฝ้าทีบาร์ก็ได้นะครับแต่ผมเคยอธิบายประโยชน์ของฝ้าทีบาร์มาแล้วครับซึ่งแน่นอนครับฝ้าทีบาร์เนี่ยทำให้เราสามารถเซอร์วิสช่องหลังคาต่างๆได้ง่ายแก้ไขงานได้ง่ายนะครับแล้วที่สำคัญยังสามารถเปลี่ยนลวดลายเองได้ง่ายด้วยครับหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับเส้นตารางแบบนี้นะครับเพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างโบราณไปหน่อยครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่มีฝ้าทีบาร์แบบผมอยู่แล้วนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นฝ้าฉาบเรียบเนี่ยก็วุ่นวายพอสมควรเลยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเพดานของเราให้สวยจะทำยังไงคือผมอยากเปลี่ยนห้องรับแขกครับให้เหมือนมีกระจกบนเพดานเนาะแต่ถ้าเราไปเจาะกระจกจริงๆนะครับหรือว่าเจาะหลังคาขึ้นไปจะเป็นเรื่องใหญ่และยุ่งมากและสุดท้ายนะในประเทศไทยแล้วนะเกิดเราเจาะช่องกระจกแบบนั้นจริงๆใช่ไหมสิ่งที่ได้มานะครับมันไม่ใช่ความสดใสครับแต่มันคือความร้อนดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยทำการเปลี่ยนฝ้าตรงกลางห้องตรงนี้นะครับให้กลายเป็นลายท้องฟ้าครับซึ่งเวลาเราเงยหน้าขึ้นไปเราก็จะเหมือนโอ้มองเห็นท้องฟ้าแต่เฮ้ยเราไม่ร้อนเราจะเปลี่ยนฝ้าทีบาร์ของเราให้กลายเป็นท้องฟ้าสดใสที่ช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝ้าสวยๆเหมือนมีฝาใสๆอยู่ในบ้านเลยครับและนี่แหละครับฝ้าเปเปอร์ทัสตาช้างรุ่นไอออนคลีนฝ้าพลังประจุลบที่จะฆ่าทุกเชื้อโรคในบ้านคุณโอเคครับทุกคนน่าจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์จากยิปซัมตาช้างกันมาแล้วนะครับคือฝ้าที่เหมือนมีวอลเปเปอร์นะครับเราเรียกว่าตัวแผ่นฝ้าเปเปอร์ทัชนะครับซึ่งเราสามารถเลือกลายได้เยอะแยะมากมายเลยเนาะแล้ววันนี้ผมก็เลือกลายมานะครับก็คือเป็นเราเรียกว่าลายฟ้าใส2นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นไอออนคลีนครับรุ่นไอออนคลีนเนี่ยมาพร้อมนวัตกรรมซึ่งการทำงานเนี่ยแผ่นฝ้าจะปล่อยประจุลบออกมาครับเพื่อลดมลพิษในอากาศเนาะซึ่งได้รับการรับรองนะครับจากหลายสถาบันในประเทศไทยโดยหลักการทำงานของฝ้าตัวนี้นะครับเมื่อเขาได้รับแสงไฟจากหลอดไฟเนี่ยเขาก็จะปล่อยประจุลบออกมานะครับถ้าใครเคยใช้เครื่องฟอกอากาศอยู่แล้วนะครับเราจะเคยได้ยินในเรื่องของการปล่อยประจุไอออนหรือประจุลบออกมาเพื่อดักจับฝุ่นละอองแล้วก็ทำการฆ่าเชื้อครับซึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของฝ้าตัวนี้นะครับก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดกลิ่นอับนะครับฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนานะครับลดฝุ่นละอองในอากาศแล้วก็ลดปริมาณสารก่อมะเร็งช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่แล้วก็ทำให้เราหายใจได้สดชื่นขึ้นครับเอ๊ะแล้วผมมาพูดแบบนี้มันมีอะไรพิสูจน์จริงหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าตัวยิปซัมตาช้างเนี่ยได้รับการรับรองจากสถาบันในประเทศไทยถึง4สถาบันในเรื่องของการฆ่าเชื้อลดกลิ่นอับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับได้รับการรับรองจากสถาบันจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ส่วนเรื่องของการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาครับได้รับการรับรองโดยศูนย์วิจัยเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลในส่วนของการลดฝุ่นละอองในอากาศช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่ครับได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรีและสามารถลดสาร VOCs ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้นะครับตัวนี้ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววครับได้รับการรับรองจนเรามั่นใจขนาดนี้เรามาลองทดสอบการใช้งานและติดตั้งกันดูดีกว่าครับเพื่อนๆดูนะครับบ้านผมนะครับทั้งบ้านนะครับมันก็จะเป็นฝ้าทีบาร์แบบนี้นะครับก็จะขาวทั้งหมดเลยเนาะซึ่งจริงๆน่ะถ้าจะให้ดีนะเปลี่ยนหมดเลยนะครับแต่วันนี้ผมอยากทำการตกแต่งนะครับจากตัวฝ้าขาวๆแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ผมดูในแบบเพดานกระจกมานะครับไอ้ฝ้าทีบาร์ของผมเนี่ยมันเป็นสีเขาเรียกสีอลูมิเนียมซึ่งมันอาจจะไม่สวยแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับกับตัวฝ้าลายท้องฟ้าเท่าไหร่นะผมไปทำการปรับสีบางส่วนของตัวทีบาร์ก่อนนะครับในการทำงานผมใช้สีอะคริลิกเนี่ยทาลงไปบนโครงฝ้าเลยครับโดยระหว่างที่ทาเนี่ยผมยังไม่ถอดแผ่นฝ้าเดิมออกนะครับเพราะว่าโครงหลังคาของผมเนี่ยมันเก่าแล้วเวลาที่ถอดแผ่นฝ้าออกโครงจะย้วยและทาสียากครับผมจึงตั้งใจว่าผมจะค่อยๆเปลี่ยนแผ่นฝ้าไปทีละแผ่นนะครับตอนนี้ผมทาสีตำแหน่งทีบาร์นะครับที่ผมจะเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าสีเดิมเป็นแบบนี้นะครับพอเราทาสีใหม่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวฝ้าเปเปอร์ทัสลายฟ้าใสเนี่ยนะครับ1กล่องจะมี8แผ่นนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4ลายนะครับที่ไม่เหมือนกันนะพอเรา4ลายมาประกอบกันนะครับเราก็จะได้ลายกลุ่มเมฆแบบนี้นะครับเราต้องประกอบให้ถูกนะคล้ายๆต่อจิ๊กซอว์นะครับทุกคนถ้าเราวางไม่ถูกเนี่ยเมฆก็จะไม่ออกมาเป็นก้อนแบบนี้นะครับแล้วพอเวลาหมด1ชุดแบบนี้นะครับเวลาไปต่อนะนี่ลายขอบนะครับ
เขาก็ยังต่อกันนะก็คือเมฆของกลายก้อนนี้ก็ยังต่อกับลายก้อนนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งใครจะเอาแพทเทิร์นแบบไหนก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้นะทุกคนครับบ้านผมเนี่ยใต้ฝ้าทีบาร์เนี่ยใส่ฉนวนกันความร้อนไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเนื่องจากเมื่อสักครู่เนี่ยผมทาสีไว้นะครับตัวสีเมื่อแห้งแล้วจะเป็นฟิล์มอยู่บางๆครับเราต้องใช้คัตเตอร์กรีดออกก่อนที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเราก็แปะดูก่อนนะครับเพื่อความชัวร์ครับว่าลายใช่ไหมนะผมก็ตาลายๆเหมือนกันนะโอเคนะครับใช่ละใช่ละนะครับเราก็ทำการสอดแผ่นฝ้าเข้าไปได้เลยครับใส่เสร็จ1ชุดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นฝ้าทีบาร์ของเพื่อนครับเหมือนเป็นฟ้าทะลุขึ้นไปใสๆแบบนี้เลยครับลายที่ผิวนะครับก็จะเป็นผิวลายเมฆนะครับเหมือนวอลเปเปอร์นะผิวเรียบลื่นนะครับสัมผัสไปนะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยคราบรอยนิ้วนะและที่สำคัญคือถ้ามันเป็นคราบเลอะเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายครับตอนนี้ผมติดตั้งฝ้าพลังประจุลบฆ่าทุกเชื้อโรคในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังนะครับพอเราติดตั้งฝ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงฝ้าทีบาร์ของเราตรงนี้หน้าตาก็จะเหมือนกับติดกระจกใสๆนะครับแล้วมองเห็นท้องฟ้านะซึ่งในความเป็นจริงต้องบอกว่าเราทำไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะการรื้อฝ้าออกไปใส่กระจกจริงๆนะครับแล้วก็ติดหลังคานะสุดท้ายนะเราก็จะเห็นโครงหลังคานะครับแล้วความสกปรกที่สำคัญคือบ้านเราอากาศมันร้อนแดดมันร้อนมากนะถ้าเราทำหลังคาบ้านนะเป็นแก้วจริงๆนะครับเราอยู่ไม่ได้แน่ๆครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งแผ่นฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากฝ้าแบบนี้นะครับมันจะเหมือนเป็นกระจกใช่ไหมพอเราติดตั้งไปเสร็จเนี่ยโคมไฟแบบเดิมนะครับที่ติดเพดานนะครับใส่เข้าไปอาจจะไม่สวยนะผมก็เลยจัดการซื้อโคมไฟใหม่มานะครับเดี๋ยวเราติดตั้งโคมไฟผมก็แนะนำว่าคือสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าโคมไฟที่ห้อยลงมาเนี่ยมันจะได้บรรยากาศมากกว่านะมันจะได้ไม่เอาตัวโคมไฟเนี่ยไปบังกับลายวอลเปเปอร์ของเราสวยๆครับแค่นี้ครับเวลาเงยหน้าขึ้นไปก็เหมือนมีฟ้าใสๆลายสวยๆอยู่ในบ้านที่สำคัญคือฆ่าเชื้อโรคให้เราด้วยครับติดตั้งง่ายๆกับแผ่นฝ้าเปเปอร์ทัชตาช้างไอออนคลีนตัวนี้เลยทุกวันนี้ในบ้านเรานะลงทุนซื้อเครื่องฟอกอากาศนะครับใส่หน้ากากเวลาออกจากบ้านนะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีนะเพื่อป้องกันนะครับทั้งเรื่องฝุ่นละอองทั้งสารก่อมะเร็งและรวมถึงไวรัสโคโรนาฝ้าเปเปอร์ทัชตาช้างรุ่นไอออนครีนก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะครับที่จะช่วยให้บ้านของเราเนี่ยมีอากาศสดชื่นขึ้นปลอดจากเชื้อโรคต่างๆและช่วยลดฝุ่นละอองในบ้านครับและถ้าเพื่อนๆอยากได้ฝ้า Paper Touch ตาช้างรุ่น Ion Clean คุณสมบัติจัดเต็มในราคาสุดคุ้มแบบนี้หาได้ง่ายๆจากผู้แทนจำหน่าย SCG และร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศไทยครับหรือถ้าใครไม่สะดวกเดินทางไปเนี่ยก็สามารถสั่งได้เลยนะครับที่ scghome.com หรือถ้าใครอยากศึกษาหาข้อมูลหรือปรึกษาก่อนนะครับก็ทักไปได้เลยนะครับใน Facebook Fanpage ยิปซัมตาช้าง TH ตามนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทุกคนงาน DIY ง่ายนิดเดียวนะคะเพียงเราเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการทำงานของเราก็จะช่วยประหยัดงบประมาณต่างๆของเราในบ้านได้เยอะเลยครับวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆออกมาตลอดเวลานะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์